กอินเตอร์อีกแล้วเก่งลายพรางเฮลันเตรียมบินไปถ่ายหนังที่ฮอลแลนด์เป็นกระแสดราม่าได้ตลอดครับสำหรับเก่งลายพรางหรือปัญญายิ้มอัมไพเน็ตไอดอลคนดังครับที่เพิ่งออกจากเรือนจำได้ไม่นานแล้วก็เปิดตัวน้องแพลวครับแฟนสาวคนใหม่หลังเลิกรากับน้องเนยไปตอนที่ออกจากคุกล่าสุดนั้นครับวันนี้เก่งลายพรางครับโพสต์รูปวิดีโอคอลคุยกับฝรั่งคนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชาวฮอลแลนด์โดยเก่งนะครับได้แคปชั่นว่าขอบคุณที่ยังรักกันเหมือนเดิมครับเดือนหน้าอาจไม่อยู่ครับ20วันนะครับไปถ่ายหนังที่ฮอลแลนด์เย่กลับมาได้ไปโกอินเตอร์อีกแล้วขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณสังคมที่ให้โอกาสขอบคุณครับเก่งลายพรางนั้นครับยังระบุในคอมเมนต์ว่าภาพยนตร์ที่จะไปแสดงเป็นซีรีส์เกี่ยวกับคนคุกครับซีซั่น2มาถ่ายที่ไทยครับซึ่งถ้าหากจำกันได้ครับเมื่อปีพ.ศ.2560เก่งลายพรางนั้นครับได้ไปเดินพรมแดงเทศกาลหนังภาพยนตร์นานาชาติประจำเมืองคานครั้งที่70ในฐานะที่เป็นนักแสดงจากเรื่อง A Pair Before Dawn ซึ่งได้เข้าร่วมฉายในรอบ Midnight Screening ของงานด้วยสำหรับหนังเรื่อง A Pair Before Dawn นะครับเป็นผลงานของผู้กำกับชาวฝรั่งเศสอย่างชองสเตฟานชูแฟร์จาก Johnny Mad Dog ที่นำบทหนังสือที่เล่าเรื่องชีวิตจริงของหนุ่มอังกฤษชื่อบิลลี่มอร์ที่ขณะรับโทษถูกกุมขังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมได้มีโอกาสได้ฝึกฝนศิลปะมวยไทยจนได้ค้นพบตัวเองในที่สุดและใช้การชกมวยนี่เองช่วยให้เขาได้พ้นโทษออกมาเรียกว่าเป็นโอกาสดีๆกับหนุ่มคนนี้ครับอย่างเก่งลายพรางเน็ตไอดอลคนดังครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.